The Truth เจาะลึกจริงไพศาลชี้คำสั่งอุทธรณ์เป็นบรรทัดฐานเตือนอย่าท้าทายขณะอานนท์ยังไม่สำนึกขู่ศาลจากในคุกให้เลือกจะรับใช้ใครจากกรณีที่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลอาญาอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ในคำร้องที่นางสาวภาวินีชุมศรีทนายความของนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินจำเลยในคดีหมายเลขดำออ่าง 286/2564 พร้อมด้วยนายพงศิษฐ์นามเมืองรักทนายความของนายพฤทธิ์นายอานนท์นำพานายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือหมอลำแบงค์และนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรจำเลยที่ 1-4 ในคดีหมายเลขดำออ่าง 287/2564 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวของศาลอาญาในคดีที่กลุ่มจำเลยถูกพนักงานอัยการส่งฟ้องข้อหาความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มาตรา 116 รวมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 ฝ่าฝืนพรบชุมนุมสาธารณะฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินกีดขวางทางสาธารณะรวมกันกีดขวางการจราจรตั้งวางวัตถุบนถนนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทำลายโบราณสถานทำให้เสียทรัพย์และร่วมการโฆษณาเครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม11ข้อหากรณีชุมนุมตั้งแต่วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาที่ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงส่วนคดีหมายเลขดำออ่าง 286/2564 นายพฤทธิ์ถูกฟ้องเพียงคนเดียวในข้อหาความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กรณีชุมนุมม็อบเฟสเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาโดยศาลอุทธรณ์มีคำสั่งต่อคำร้อง3ฉบับประกอบด้วยคำร้องคดีออ่าง 286/2564 ที่นายพฤทธิ์เป็นจำเลยศาลให้เหตุผลว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าความผิดตามฟ้องมีอัตราโทษสูงการกระทำตามฟ้องมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยจำเลยขึ้นปราศัยด้วยถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะกระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดีและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนอกจากนี้ยังปรากฏพฤติการของจำเลยว่าถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันในคดีอื่นอีกเมื่อพิจารณาประกอบคำคัดค้านของพนักงานอัยการโจทก์แล้วกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้วจำเลยอาจจะก่อให้เกิดเหตุอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีกและน่าเชื่อว่าจำเลยอาจจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างพิจารณาคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องสำหรับคำร้องคดีออ่าง 287/2564 ที่มีการยื่นเข้ามาแยกกันเป็น2ฉบับเป็นฉบับของจำเลยที่ 1, 2, 4 กับฉบับของจำเลยที่ 3 คือหมอลำแบงค์ศาลให้เหตุผลในทำนองเดียวกันสรุปได้ว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าความผิดตามฟ้องมีอัตราโทษสูงการกระทำตามฟ้องมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยจำเลยทั้งหมดปราศัยด้วยถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะกระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดียังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและมีลักษณะชักนำประชาชนให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายของแผ่นดินนอกจากนี้ยังปรากฏพฤติการของจำเลยที่1และจำเลยที่2ว่าถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดในฐานลักษณะทำนองเดียวกันนี้ในคดีอื่นอีกส่วนจำเลยที่4เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้มาก่อน อีกทั้งคดีนี้จำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ถูกจับกุมตามหมายจับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้วจำเลยที่1 2 และ 4 อาจจะก่อเหตุอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีกและน่าเชื่อได้ว่าจำเลยที่1 2 และ 4 อาจจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องส่วนจำเลยที่3เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้มาก่อนอีกทั้งคดีนี้จำเลยที่3ถูกจับกุมตามหมายจับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้วจำเลยที่3อาจจะก่อให้เกิดเหตุอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีกและน่าเชื่อว่าจำเลยที่3อาจจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่3ในระหว่างพิจารณาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องล่าสุดทางด้านของนายอานนท์นำพาได้ฝากข้อความผ่านทนายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยนางสาวสิริการเจริญสิริหรือทนายจูนได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าผู้พิพากษาท่านหนึ่งเคยบอกกับผมว่าศาลจะไม่ราดน้ำมันบนกองไฟมาถึงวันนี้อยากถามท่านว่าท่านยังจำคำพูดของท่านได้หรือไม่ศาลมาถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างรับใช้ประชาชนหรือรับใช้ผู้กดขี่อานนท์นำพา15กุมภาพันธ์2564เรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งนี้นายอานนท์ได้ฝากข้อความออกมาวันนี้พอดีกับที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวอานนท์เพนกวินสมยศและหมอลำแบงค์ระบุอัตราโทษสูงอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจของชาวไทยผู้จงรักภักดีและหากได้รับการปล่อยตัวอาจหลบหนีต่อมาทางด้านนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าด่วนมากแก๊งหัวโจกกาเหว่าผวาหนักศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำกาเหว่า4คนที่ถูกดำเนินคดีตามข้อหามาตรา112และ116ทำให้แกนนำกาเหว่าที่ยังอยู่นอกเรือนจำผวาตามๆกันว่าอีกไม่กี่วันจะต้องเดินทางตามเข้าไปสมทบในคุกยิ่งก่อความรุนแรงข้างนอกเท่าไหร่ก็ยิ่งยืนยันความถูกต้องในการที่ไม่ควรปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำกาเหว่านัดชุมนุมเย็นวันนี้อีกแล้วเพื่อประท้วงคำสั่งศาลอุทธรณ์จับตาว่าจะสร้างความชิบหายเรื่องอะไรอีกอย่าลืมว่าการกระทำความผิดซึ่งหน้าตำรวจสามารถจับดำเนินคดีได้ทันทีและยังโพสต์ต่ออีกว่าบรรทัดฐานคำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัว4แกนนำกาเหว่าระบุเหตุตามกฎหมายดังนี้1การปราศัยหมิ่นสถาบันกระทบกระเทือนจิตใจประชาชนผู้มีความจงรักภักดี2. คดีมีโทษหนัก 3. เกรงว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวไปแล้วจะหลบหนีเมื่อรวมกับข้อวินิจฉัยของศาลชั้นต้นในการไม่ให้ประกันตัวคือการกระทำความผิดซ้ำซากเหตุแห่งการวินิจฉัยทั้ง4ประการนี้จะเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยสั่งคำขอประกันตัวชั่วคราวในคดีกลุ่มนี้ในอนาคตด้วยอย่าท้าทายอำนาจศาลยุติธรรมเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนThe Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย